ีกหนึ่งประเด็นนะครับที่วันนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือเรื่องเงินเยียวยาสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็โฟกัสพิเศษครับโดยเฉพาะบรรดาเกษตรกรที่เพาะปลูกเอาไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเจอน้ำเข้ามาท่วมซะก่อนครับต้องยอมรับแหละครับว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เสียสละรับน้ำแทนบางจุดนะครับที่ต้องผันน้ำมาแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับพูดถึงการชดเชยให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาทไม่เกิน15ไร่จากเดิมได้ประมาณครัวเรือนละ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณานะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำท่วมก็กำลังดูอยู่ว่าจะมีมาตรการในการชดเชยเยียวยาอย่างไรบ้างครับครับโดยการกำหนดช่วงเวลาในการเพาะปลูกนะครับของเกษตรกรในบางพื้นที่ที่มีน้ำผ่านนะฮะทางพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลเป็นผู้ร้องขอไม่ใช่เกษตรกรครับโดยรัฐบาลจะมีการกำหนดเวลาแล้วก็พื้นที่ในการเพาะปลูกเพราะว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องเครื่องจักรแล้วก็น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณนอกเขตชลประทานที่ผ่านมาก็สามารถปรับตัวได้เมื่อรัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมครับซึ่งการเยียวยาประชาชนก็ต้องเข้าใจหากให้ไม่เท่ากันก็จะเป็นปัญหาทั้งหมดนะครับไม่สามารถชดเชยได้เพียงพอหรือว่าชดเชยได้ทั้งหมดครับที่ประชุมมีการอนุมัติอนุมัติแล้วก็คือได้ตามก็3,000ไง3,000เดิมมันได้แค่พันกว่าบาทเลยแล้วในส่วนของที่น้ำท่วมเหมือนกับว่าเขาเสียสละตรงนี้จะมีเพิ่มไหมคะว่าตรงนี้เป็นการช่วยเหลือก็เดี๋ยวเขาอยู่ในการพิจารณาอยู่นะวันนี้ก็โอเคเราก็เห็นใจด้วยกันจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็คือ ในส่วนของไร่มันก็มีมันอยู่แล้วใช่ไหมไม่เกิน15ไร่ใช่ไหมล่ะอันนี้มาตรการ3,000ขึ้นมาคือท็อปอัพขึ้นมาเป็น3,000นะ